มื้อนี้ก็จะพามาเฮ็ดน้ำซุปเนาะน้ำซุปใส่ข้าวเปียกข้าวซอยหรือว่าใส่น้ำข้าวเปียกเขาเนาะหรือว่าต้มมักกะโรนีเนาะพวกเจ้าง่ายๆบ่มีหยังยุ่งยากข่อยหั่นใส่หัวหอมแดงพวกเจ้าแล้วก็หากผักชีคันบ่มีหากผักชีก็ใส่ในอ่ะนะก็ได้เนาะพวกเจ้าเนาะในมันก็ได้เนาะแล้วก็ใส่อ่ะนะพริกไทยเป็นเม็ดเนาะพวกเจ้าเนาะแล้วก็หมัดเนาะหมัดดีๆเด้อพวกเจ้าเด้ออันน่ะเวลาข้าวเฮ็ดแบบซี่เฮาต้มน้ํามันจะใสงามพวกเจ้าอันนี้นะข่อยต้มน้ําไปฟดแล้วข่อยใส่กระดูกหมูอ่อนพวกเจ้าข่อยใส่น้ําประมาณ3ลิตรครึ่งแล้วกระดูกหมูหาประมาณครึ่งโลหรือว่าประมาณครึ่งโลนี่แหละพวกเจ้าเอ้ยแล้วก็ใส่เครื่องลงไปเนาะอันน่ะข่อยใส่ผงรสดีแล้วก็น้ําตาลเกลืออันน่ะหัวหอมใหญ่เนาะค่อยต้มปิดฟ้าแบบสีน้องพวกแก้วเนาะต้มไปจักหน่อยหนึ่งเลยค่ะเราเห็นแบบว่ามีเศษขี้ดำๆเลยนะเศษเลือดที่ยังมันออกนะตักถิ่มพวกแก้วเอค่อยต้มบริโภคเพราะว่าเฮาอยู่เมืองนอกนะพวกแก้วอันนั้นกระดูกมันจะบริหยาบคือบ้านเฮาเนาะต้มบริโภคเนาะ30-40 นาทีเฮาก็ได้เป็นอันเรียบร้อยพวกแก้วหอมหอมเลยนี่นัวกระดูกอ่อนเนาะอันอยู่บ้านเฮาน่ะกระดูกมันหยักหยาพวกเจ้าอันน่ะต้มกับไฟหยักแห้งน้ำไฟบ่มีอันน่ะเตาแก๊สด้วยบ่มีเตาไฟฟ้าเนาะคันน้ำมันฝดแห้งพวกเจ้าก็เติมน้ำลงก็ได้พวกเจ้าเอ้ยเติมน้ำเสียอีกเนาะชิมเอาแหละรสชาตินัวหมักนัวหมักแนวไรเนาะอันนี้หลังจากก๋วยต้มแล้วเนาะอันนี้คือข่อยเห็ดข้าวซอยเนาะพวกเจ้าข้าวซอยเป็นข่อยแซ่ให้ได้ใน YouTube เนาะเดี๋ยวข่อยจะใส่ลิงก์ลงให้เนาะอันน่ะคือบางคนก็จะบ่ใส่ได้พวกเจ้ากระดูกหมูนะแต่ว่าข่อยใส่เนาะมาเด้อมาซอยน้ำกันกันผู้ใดมักกินข้าวซอยนี่ฮู้เลยว่ารสชาติข้าวซอยเป็นจังแซ่บมามาก็จะไปซอยเลยบ๊ายบาย